ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมก๊อฟทีวีอยู่กับเกม Arena Breakout นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมาหาของแดงนั่นเองเพราะว่าหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาหรือว่าลงคลิปมาสักพักหนึ่งนะครับผมก็รู้สึกว่าวันนี้ว่างๆนะครับผมก็เลยจะลงมาหาของแดงนะครับผมเพราะว่าไม่ได้นานแล้วแล้วก็ตัวนี้ผมมาในหมวดเซตประหยัดประมาณ 30,000 นิดๆกับปืนคู่ใจนะครับผมอ่ะตัวนี้มาในหมวดติดกั้นเนาะเฮ้ยปืนลั่นเราจะไปฟาร์มตรงบ้าน2ชั้นก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเราเกิดตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตี้ข้างๆนี้ไม่น่าจะมีคนเกิดเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็รีบเปิดเซฟเลยนะครับผมแล้วก็จะวิ่งผ่านไปเลยเนาะเราจะไม่เปิดกล่องในบ้านนะครับผมแล้วก็พวกล็อกเกอร์เราจะไม่เปิดเนาะเราจะเปิดแค่เซฟแล้วก็วิ่งไปเลยนะครับผมจะนี่เป็นเล่นแบบรุนๆนะครับผมคือเราต้องการแค่เซฟเท่านั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก็ขอแวะก่อนก็แล้วกันนะครับผมเห็นมีคนได้แผ่นซีดีในกล่องเอกสารแล้วเนาะมาช่องเดียวแบบนี้รู้เรื่องนะครับผมเดี๋ยวเราจะรีบเปิดห้องแล้วก็เปิดเซฟแล้วก็วิ่งหนีเลยก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเผื่อเราได้ของแดงเดี๋ยวปาระเบิดไฟดักไว้ก่อนเผื่อมีบอทมันขึ้นมานะครับผมอ่ะสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือแผ่นซีดีนะผมที่ยังไม่เคยได้เฮ้ย6ช่องเฮ้ยสิงโตเอาแล้วทีนี้ไปไงวะแล้วผมจะออกยังไงวะเนี่ยคือเซฟผมมีแค่4ช่องนะครับผมเอ้ยตายแล้วจะไปยังไงวะเนี่ยเออจะไปยังไงไม่ให้ตายเนี่ยข้างล่างนี่คนหรือบอทเนี่ยเฮ้ยบอทนะครับผมเฮ้ยจะไปยังไงวะเนี่ยบอทโอ้ยตกใจหมดโอ้คือเซฟผมมีแค่4ช่องนะครับผมตอนแรกผมว่าจะซื้อ6ช่องแล้วแหละนะแต่ว่ามันต่ออัตโนมัตินะครับผมก็เลยได้มาอีกประมาณ30วันนะครับผมก็ว่าจะเล่นให้หมดก่อนผมลืมยกเลิกอ่ะนะเอ้ยมีคนตามหลังมาแล้วเราต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวหาที่ซ่อนก่อนเป็นของแดงที่ผมไม่อยากจะได้ตอนนี้เลยนะครับผมคือมันเป็นอะไรได้ไหมที่แบบ4ช่องหรือว่า2ช่องอะไรเนี้ยแล้วเราจะไปแอบตรงไหนวะเนี้ยเดี๋ยวผมหาที่ซ่อนก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวค่อยออกเวลาใกล้จะหมดเดี๋ยวเราค่อยออกนะครับผมซ่อนตรงไหนดีวะตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ดีกว่านะครับผมคนไม่น่าจะมาเนาะตรงนี้แหละโอเคน่าจะปลอดภัยสุดแล้วนะครับผมนี่สิงโตโอ้มาอะไรตอนนี้แจกอกแจกันอย่างนั้นอะหลังจากที่เราซ่อนนะครับผมก็ไม่มีคนมาหรือว่าคนวิ่งผ่านเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันเลยก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมก็หิวแล้วเหลือเวลาอยู่ประมาณ11นาทีน่าจะค่อยๆตอดๆไปเรื่อยๆนะครับผมตอดๆไปเรื่อยๆผมว่ารู้สึกว่าจะมีคนวิ่งผ่านอยู่นะแต่ว่าเขาไม่น่าจะเห็นเรานะโอเคเดี๋ยวเราจะอ้อมมาฝั่งนี้เราจะไม่เปิดตำแหน่งให้บอทยิงนะครับผมเราจะวิ่งริมๆไปนะครับผมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มีคนฟาร์มไปนะผมน่าจะมีคนผ่านไปแล้วแหละผมเห็นตีนอยู่ประมาณ 3-4 คนนะครับผมแต่ว่าดีมากที่เขาไม่เห็นเราเนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวย่องไปก่อนก็แล้วกันเนาะมีการยิงกันฝั่งนู้นเนาะน่าจะเคลียร์คลิปออกแหละผมว่าเดี๋ยวเราจะวิ่งไปดูตรงใช้เงินออกนะครับผมถ้ายังไม่มีคนกดใช้เงินออกเราก็จะออกตรงจุดนี้นะครับผมถ้ามีออกเราก็จะวิ่งไปจุดถอนตัวเลยก็แล้วกันเนาะตายแล้วมีคนใช้ไปแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยววิ่งกันยาวๆเลยไม่น่าจะมีคนแล้วแหละเหลือ7นาทีสุดท้ายแล้วถ้ามีนี่ก็เฮเลยนะครับผมจบสิ้นที่เรารอคอยมาตั้งนานไม่น่าจะมีเดี๋ยวเราฟาร์มอะไรติดไม้ติดมือไปก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเผื่อได้ระเบิดเป็นลงตาหน้าเนาะโอ้มีกระสุนม่วงนะครับผมแล้วก็ระเบิดสโมกตัวนี้เป็นกล่องกระสุนปืนนะครับผมโอ้ได้กระสุนส้มมาอยู่เดี๋ยวเราเก็บใส่เซฟเราไว้เลยก็แล้วกันเนาะเซฟก็มีแค่4ช่องนะครับผมเดี๋ยวเอาระเบิดสโมกไปปาตอนเราออกก็แล้วกันเนาะตอนนี้ผมว่าจะวิ่งยาวๆเลยนะผมไม่น่าจะฟาร์มต่อน่าจะมีการฟาร์มกันไปหมดแล้วแหละนะครับผมอ่ะเงียบกิ๊บเลยมีใครอยู่หรือเปล่าก็ขอไม่ให้มีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะวิ่งกันยาวๆเลยก็แล้วกันนะครับผมคนหรือบอทวะนะบอทนะครับผมนี่โอ้โหบอทจ๋ามาดักอะไรตอนจะออกนี่มาเปิดตำแหน่งกันอย่างนี้เกือบมีคนดักนี่คือรู้เรื่องเลยนะเนี่ยลุงซันต้านะครับผมอ่ะยิงไปก่อนก็แล้วกันโดนเปิดตำแหน่งอีกแล้วซันต้า
ผมจะไม่เก็บนะครับผมเพราะว่าน่าจะมีแต่กระเป๋าแล้วก็พวกขนมอะไรไม่รู้พวกขนมพวกนั้นเก็บไปไม่ค่อยได้ใช้นะผมรู้สึกว่ามันจะเป็นอาถรรพ์ด้วยนะคือผมเอาขนมไว้นี่ลงตาไหนคือตายตานั้นนะครับผมอ่ะหวังว่าจะไม่เจอคนดักนะครับผมพวกงูนะครับผมอ่ะงูที่ซุ่มอยู่กับหญ้านะครับเจอนี่ก็เฮ้เลยแล้วนะครับผมเหลือ4นาทีสุดท้ายแล้วนะครับผมครับเจอนี่ก็มอบนะครับผมมอบเลยเดี๋ยวเราจะปาระเบิดสโมกไปก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยวิ่งเข้าเนาะเผื่อมีคนซุ่มนะครับผมอ่ะปาไปก่อนปั๊บวิ่งระเบิดโยนมาตุ้มหาเลยนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ออกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมมาดูหน้าตาสิงโตเรานะครับผมได้มาตรงที่บ้านพักนี่นะครับผมออกมา 500,000เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาสิงโตเรานะผม 480,000 กระสุนเฮ้ยทีละดีแล้วที่เราเก็บนะครับผม 90,000 ไม่ใช่ 9,000 นะครับผมแล้วก็สิ่งที่อยู่ในเซฟนะครับผมก็ประมาณ 3,000 กว่าโอเคนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างนะผมสำหรับสายด่วนสายประหยัดนะครับผม 30,000 นิดๆนะครับผมก็สามารถลงได้ถ้าเรามีกุญแจนะครับผมแล้วก็ต้องพร้อมด้วยโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมครับผม